สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลหมาแมวยิ้มแฉ่งที่เดิมนะคะตอนนี้ก็พาน้องบูเก้กับน้องบงบงนะคะคุณแม่ลูกโตแล้วก็เลยพามาทำหมันนะคะบงนี้กินน้อยแน่เลย 2.65 นะคะอย่างนี้พี่เขาก็จะวัดไข้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะต้องตรวจเลือดเขาก่อนทำหมันใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างนี้ถ้ามีไข้ก็คือไม่สามารถทำหมันได้ใช่ไหมคะก็อาจจะต้องรอให้อุณหภูมิร่างกายปกติก่อนค่ะอาจจะวัดซ้ำดูค่ะถ้าเกิดว่าโอเคลงก็ทำได้อันนี้อยู่กับคุณหมอนะคะคุณหมอคะอย่างนี้ต้องเตรียมตัวยังไงก่อนคะถ้าจะพามาทำหมันคือปกติก็ต้องงดน้ำงดอาหาร 8-12 ชั่วโมงนะครับแต่ก่อนนะครับสมัยก่อนเขาใช้วิธีการฉีดยาสลบแต่ตอนเนี้ยเราใช้วิธีการดมยาสลบละเพราะว่ามันมีความปลอดภัยสูงกว่าปกติการดมยาสลบมันจะมีมอนิเตอร์ด้วยซึ่งมันจะบ่งบอกถึงภาวะน้องนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีความผิดปกติระหว่างผ่าตัดขึ้นมาเราก็จะทำการปิดยาแล้วรีบเย็บปิดอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ความปลอดภัยในการวางยาสลบดีขึ้นเยอะมากแล้วตอนนี้อย่างนี้ตัวผู้กับตัวเมียตัวไหนที่แบบว่าทำหมันง่ายหรือยากกว่ากันหรอคะอ๋อตัวอย่างตัวผู้เนี่ยทำง่ายกว่าเยอะเพราะว่าเราแค่กรีดที่ถุงไข่น้องเขาแล้วก็เอาไข่ออกมาแล้วก็ทำการเย็บถุงปิดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดตัวเมียเนี่ยเราต้องเปิดเข้าไปที่ช่องท้องแล้วก็เอารังไข่ออกสองข้างแล้วก็มดลูกออกไปซึ่งการผ่าตัดใช้เวลานิดมากกว่านิดนึงนะครับช่วงอายุเท่าไหร่หรอคะถึงเหมาะที่จะเริ่มทำก็จริงๆตั้งแต่ 5-6 เดือนก็เริ่มผ่ามาทำหมันได้แล้วครับเพราะว่าอย่างตัวเมียเนี่ยถ้าเรายิ่งทำหมันเร็วเนี่ยจะลดโอกาสการเกิดมะเร็งเต้านมได้เยอะมากก็เลยว่าถ้าเกิดทำตั้งแต่ก่อนพิวเบอร์ตี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดมะเร็งเต้านมน้อยลงก่อนผ่าตัดเราก็ต้อง1งดอาหารและน้ำเนี่ยครับ 8-12 ชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็ต้องทำการตรวจเลือดนะครับเพื่อประเมินว่าสภาพน้องครบพร้อมในการวางยาสลบหรือเปล่าตรวจเลือดนี่คือตรวจดูอะไรเหรอคะดูพวกเม็ดขาวเม็ดแดงค่าตับค่าไตต่างๆครับดูแบบฟังก์ชันการทำงานต่างๆคุณแม่บงบงนิ่งมากเลยโอ้นิ่งมากเลยอ่ะนิ่งกว่าตอนเช้าอีกอ่ะกาวให้นะกาวให้นะกาวให้นะโอ้กาวให้นะยังนะคะบงบงคุณหมอคะระหว่างการทำหมันกับการไม่ทำหมันแล้วปล่อยให้เขาแบบเป็นไปตามธรรมชาติเลยอันไหนมันดีกว่ากันหรอคะอ๋อทำหมันดีกว่าเยอะครับเพราะว่ากรณีทำหมันอย่างในตัวเมียเนี่ยจะลดปัญหาเรื่องมะเร็งเต้านมแล้วก็ลดปัญหาเรื่องมดลูกอักเสบแต่ถ้าเกิดเราทำหมันไปแล้วเนี่ยเราก็ตัดปัญหาพวกนี้หมดไปหมดเลยนะครับแล้วถ้าเป็นตัวผู้ล่ะคะตัวผู้ก็โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราทำหมันเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยจะช่วยพฤติกรรมการหนีเที่ยวนะครับเพราะว่าบางทีตัวผู้เนี่ยมักจะชอบหนีไปหาตัวเมียแล้วทำให้ไปติดโรคไวรัสมาหรือไปติดโรคอื่นมามีเอดแมวด้วยหรอใช่ใช่ใช่มีโรคเอดแมวโรคเชื้อแมวที่มีเชื้อเอดกัดอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องความแบบอาเจียนเรื่องทะเลาะกันช่วยลดปัญหาเรื่องการทะเลาะกันได้ก็เลยแนะนำว่าให้เอาน้องมาทำหมันดีกว่านะครับตัวผู้ทำหมันช่วยเรื่องการสเปรย์น้อยลงไหมครับก็ช่วยด้วยครับช่วยด้วยเรื่องการสเปรย์น้อยลงด้วยนะครับแล้วถ้าทำแล้วยังสเปรย์อยู่นี่คือนิสัยไม่ดีใช่ไหมคะนั่นคือน่าจะพฤติกรรมเองแล้วล่ะนะครับต่อไปคุณแม่บูเก้จะจับเลือดนะคะคุณหมอคะอย่างนี้แล้วเวลาทำหมันเนี่ยเห็นมันเสี่ยงอันตรายมากไหมคะคือจริงๆบอกได้เลยว่าทุกการวางยามีความเสี่ยงเพราะการวางยาสลบเนี่ยมีผลทำให้กดการหายใจแต่อย่างที่หมอเกิดไปเมื่อกี้แล้วว่าคือเราพยายามลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาให้มากที่สุดในการที่เราพยายามมีเครื่องมอนิเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเราจะได้รู้ว่าระหว่างที่เขาผ่าตัดเนี่ยมีอะไรที่ผิดปกติเพื่อเราจะได้รีบแก้ปัญหาก่อนแล้วอย่างนี้มีกรณีแมวที่แพ้ไหมคะก็มันก็เจอไม่เยอะครับไม่ค่อยเจอง่ายเกียร์จะเจาะเลือดแล้วนะคะเจาะเลือดอีกวันนึงคุณแม่บุ๊คเกียร์จะยอมง่ายไหมเนี่ยจริงๆคนนี้ปกติดื้อมากเลยโอ้ยหรอปานีพวกพี่ด้วยนะลูกโอเค
เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขอเลือดแป๊บนึงนะคะอย่างที่ว่าเมื่อกี้เราตรวจเลือดไปละต่อไปเราก็ต้องมาตรวจร่างกายดูว่าน้องเขามีความพร้อมในการวางยาสลบไหมเพราะว่าบางตัวเนี่ยเลือดอย่างเดียวมันบอกไม่ได้เพราะว่ามันก็ต้องตรวจพวกฟังปอดฟังหัวใจด้วยเพราะว่าพวกนั้นมันไม่ได้ออกมาจากผลเลือดเราก็ต้องมาตรวจร่างกายว่าน้องมีปัญหาแบบแบบเจ็บคอไหมขำคอดูมีการไอไหมแล้วก็มีน้ำมูกมีอะไรไหมเพราะพวกนี้มันมีผลต่อการฟื้นยาสลบหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็มาฟังปอดฟังหัวใจกันก่อนที่จะวางยากันอย่าเพิ่งดื้อนะลูกแล้วอย่างนี้เขาเป็นแมวที่เกี้ยวกาดมากเลยถ้าทำหมันแล้วจะมีสิทธิ์ทำให้เขาที่ใส่ดีขึ้นไหมอะคะเกี้ยวกาดเลยก็อาจจะบ้างครับเพราะว่าอย่างน้อยก็คือว่าเหมือนกับคล้ายๆเหมือนผู้หญิงเป็นประจำเดือนนะครับอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดแต่ตอนนี้เขาจะมีเหมือนไม่มีประจำเดือนแล้วก็อาจจะทำให้พฤติกรรมเขาโอเคขึ้นแต่โดยทั่วไปเนี่ยการทำหมันจะมีผลดีก็ต่อเมื่อทำก่อนโตเต็มวัยเพราะถ้าเกิดโตเต็มวัยแล้วเนี่ยเหมือนพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเขาการทำหมันเนี่ยแก้ปัญหาได้ทีเดียวตัวเมียแต่เขาชอบไปฉี่ทั่วบ้านฉี่ใส่ของที่เขาชอบอันนี้คือจริงๆก็คือการที่ฉี่ก็คือเป็นการสร้างอาณาเขตนะครับว่านี่ถิ่นชนะอย่ามายุ่งชนะอะไรเงี้ยเกี่ยวกับความเครียดด้วยไหมคะความเครียดเหรอครับเพราะแบบแมวเยอะอะไรเงี้ยเธอทำให้เขาฉี่สร้างอาณาเขตไปทั่วไม่เกี่ยวกับความเครียดนะครับที่เราเจอคือความเครียดคือเขาไม่กล้าไปฉี่ที่กระบะเพราะโดนตัวอื่นแกล้งคืออาจจะแมวเยอะเขาก็เลยสร้างอาณาเขตตัวเองว่าอย่ามาอาณาเขตฉันนะถิ่นฉันนะไม่งั้นฉันตกหรือว่าอะไรเงี้ยคือบางทีเราต้องขำท้องด้วยเพราะบางทีเราเคยเจอปัญหาแบบว่าผสมมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วไปมาเจ้าของไม่รู้ว่าน้องท้องเงี้ยอ๋อไม่รู้ก็ดูตาดูเยื่อบุดูจมูกมีน้ำมูกไหมเงี้ยคำคออย่าฟังปอดฟังหัวใจนิดนึงนะลูกอย่างนี้ปกตินะครับจะใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเลี้ยงตัวแต่แค่สรุปอะครับก็แล้วแต่บางตัวก็ครึ่งชั่วโมงบางตัวชั่วโมงนึงบางตัวแบบ2ชั่วโมงแล้วแต่แบบสภาพร่างกายน้องแต่ละตัวเงี้ยแล้วการดูแลเขาหลังทำหมันนี่มีอะไรแตกต่างจ้ะก็คือหลักๆคืออย่างตัวเมียเนี่ยเน้นแนะนำให้กักบริเวณเพราะว่าการทำมันเนี่ยเรากรีดเข้าไปช่องหน้าเข้าไปท้องท้องเขาถ้าสมมติว่าน้องเขาไปกระโดดรถเต้นมากมันอาจจะทำให้แผลที่เราเย็บไว้เนี่ยมันแตกแล้วก็พยายามป้อนยาให้ได้ป้อนยาคุมการติดเชื้อไว้จะใส่เสื้อหรือใส่เป็นปลอกคอกระเลียก็ได้เพื่อไม่ให้น้องเขากัดแผลที่เราผ่าตัดไว้อย่างนี้การทำมันจะทำให้น้ำนมเขาหดไหมคะพอดีที่เขายังมีลูกแมวอยู่ที่บ้านอ๋อใช่ทำให้น้ำนมแห้งขึ้นครับแต่ปกติจริงๆถ้าเราแยกลูกกับแม่เดี๋ยวน้ำนมเขาก็จะหดไปเองมันก็จะแห้งไปเองอยู่แล้วนะครับอันนี้ขอถามนอกเรื่องได้ไหมคะคุณหมอครับการที่แบบมีน้องแมวตัวเมียอย่างเงี้ยเราแบบไม่ได้ควบคุมการผสมพันธุ์ของเขาอะผสมพันธุ์ทีๆแบบควรจะแบบมากสุดอยู่ที่กี่ข้อเหรอคะคือจริงๆก็มีได้เยอะนะครับก็มีได้เรื่อยๆแต่สุขภาพน้องแมวเหรอคะจริงๆเหมือนกับง่ายๆเหมือนกันการที่เขากลับสัตว์มารอบนึงเนี่ยแสดงว่าร่างกายเขาสมบูรณ์แล้วพร้อมในการที่จะท้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางตัวเนี่ยโอ้โหหมอเจอแบบเยอะมากปีนึงออกลูกมาไม่รู้กี่ตัวอะไรเงี้ยแมวเขาจะไม่เสียสุขภาพหรอก็หนึ่งก็ยอมรับนะครับว่ามันก็โสมพร้อมโกกเลยอะพวกนี้คือแม่แมวโสมอยู่แล้วเพราะหนึ่งเขาคลอดเสร็จก็จะมีการดูดน้ำนมไปน้ำนมก็มาจากเลือดจากอะไรต่างๆที่ทำให้เขาร่างกายเขาโสมลงบวกกับการที่เราดูแลไม่ถึงแบบเนี้ยร่างกายโสมแน่นอนเอาอ้อนเฉยเลยบอกหมออย่าทำหนูเลยทำไมต้องไปอ้อนคุณรู้แล้วแหละอันนี้คุณหมอจะทำอะไรหรอคะตอนนี้วัดความดันเลือดน้องอยู่ครับว่าตอนนี้ความดันเลือดน้องบางตัวแบบมีความดันเลือดสูงเงี้ยอันนี้เหมือนวัดความดันคนเลยไหมคะคุณหมอใช่ครับทำไมเครื่องมันจะบีบไปที่แขนใช่ไหมใช่บีบแล้วก็จะออกมาเป็นพวกค่าความดันเลือดทั้งหมดเลยบางตัวถ้าความดันเลือดสูงมากมันก็มีผลในการวางยาสลบตัวที่แล้วที่ผ่าไปเป็นยังไงบ้างปลาซ่อมโอเคเลยค่ะกลับไปไม่ซึมเลยหรอครับไม่ซึมแข็งแรงมากใช่แต่ว่าเขาไม่เลี้ยงลูกเลยค่ะคุณหมอนี่ต้องเป็นคนให้นมลูกแทนทุก6-6ชั่วโมงไปถึงเราฟีดเองเหรอครับใช่ค่ะอ๋อเหรอเพราะเหมือนเขาไม่เหมือนเขาไม่มีน้ำนมอะค่ะฟีดทุกขนาด2 ชั่วโมงเหรอครับช่วงแรกใช่ครับช่วงแรก2 ชั่วโมงนะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มทานอาหารเป็นได้แล้วก็เลยเริ่มป้อนอาหารขึ้นนะ
เดือนนึงก็หย่านมได้เลยเดือนนึงก็หย่านมได้แล้วเหรอคะใช่ครับแต่ว่าเขาตัวเล็กมากเลยเพราะมันจะมีเคสบางเคสที่เขาเรียกว่าโรค FIP ครับเป็นโรคเยื่อบุตรงช่องอักเสบในแมวคือแม่แมวเนี่ยเขามีเชื้ออยู่แล้วแล้วถ้าเกิดลูกมากินนมแล้วแบบเขาอาจจะไปสัมผัสตรงจุลินทรีย์ของแม่อาจจะทำให้เกิดการแบบได้รับเชื้อตัวนี้เข้าไปด้วยไอ้ FIP นี่คือตรวจได้ก็คือเจอเลยใช่ไหมคะโอเคไทยค่อนข้างตัดหลายอย่างในการตรวจนิดนึงในการวินิจฉัยทั้งตรวจดูค่าโปรตีนในเลือดตรวจเอสโปรตีนในเลือดตรวจเทสคิดตรวจ PCR กว่าจะตรวจคอนเฟิร์มได้ก็หลายอย่างแล้วอาการจะเป็นยังไงอะคะมันจะมีแบบ2แบบครับคือแบบแห้งกับแบบเปียกค่ะแบบแห้งก็คือตัวจะแบนๆแล้วก็เริ่มตัวเหลืองเลือดจางอะไรเงี้ยแบบเปียกก็จะมีน้ำในช่องอกหรือน้ำในช่องท้องซึ่งก็มีผลทำให้น้องมีโอกาสเสียชีวิตมาถึงคุณแม่วงตรวจความดันบ้างนะคะความดันเมื่อกี้ของคุณแม่โอเค94ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับถือว่าปกติใช่ไหมคะใช่ครับใช่แม่ฟองจะเท่าไหร่เนี่ยคือจริงๆความดันเลือดเนี่ยเราจะดูอาการประกอบดูหลายๆอย่างว่าความดันเขาเป็นปกติหรือเปล่าเพราะบางตัวที่เอ็กไซม์มากค่าความดันก็จะดีบางตัวดีขึ้นประมาณ130-140แต่ถ้าเกิดแมวนิ่งๆมาแล้วแมวแบบความดันขึ้นไป160-180เนี่ยก็ถือว่าสูงเนี่ยแต่ถ้าอยู่แบบเอ็กไซม์ด้วยแล้วอยู่ประมาณ120-130เนี่ยก็ถือว่าเรารับได้ค่ะหมออันนี้ถามเป็นความรู้ตัวผู้อย่างเงี้ยค่ะที่เวลาทำหมันเขาเรียกตัดไข่อะไรเงี้ยคือตัดไข่จริงๆเนาะค่ะจะก็คือกรีดแล้วก็เอาไหมมัดห้ามเลือดแล้วก็เอาไข่ออกสองข้างแต่ไม่เหมือนคนของคนจะผูกเอาอย่างเงี้ยแต่ของแมวนี่คือออกทั้งไข่เลยออกทั้งไข่เลยก็ไข่ก็จะเหี่ยวเลยทุกไข่มันไม่กล้าออกเขามีตัวนึงคือเขาว่าทำหมันไปแล้วตัวผู้นะคะแต่ว่าเขายังมีพฤติกรรมชอบขี่แมวตัวอื่นในบ้านอย่างเงี้ยมันจะเป็นอันตรายไหมคะอ๋อไม่แต่หมอถึงว่าน่าจะเป็นพฤติกรรมเขาไปแล้วที่คนเขาบอกว่าถ้าทับตัวเมียอาจจะมีท้องลงได้ไม่คืออ๋อไม่เสมอไปไม่เกี่ยวคือจริงๆมันก็จะมีบางเคสที่แบบว่าเหมือนตัวผู้ทำหมันไม่หมดบางตัวผู้เนี่ยมีไข่อยู่ที่ขาหนีบอยู่ที่ท้องท้องแล้วบางทีออกไม่หมดออกแค่ใบเดียวสุดท้ายก็จะมีการผสมแล้วก็อาจจะมีโอกาสท้องหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำหมันออกแน่นอนแล้วตอนที่ทำก็คือมีไข่สองใบจริงๆแล้วก็เอาออกเรียบร้อยละอย่างเงี้ยแล้วเขายังมีพฤติกรรมขี่เนี่ยน่าจะเป็นนิสัยเขาแล้วล่ะก็ไม่เป็นแม้กระทั่งตัวผู้ด้วยกันเลยอะค่ะคือเหมือนเขาแกล้งไหมครับเหมือนเขาเล่นเขาแกล้งไหมไม่ค่ะเขางับหลังคอแล้วขึ้นคอมจริงจังเลยค่ะอ๋อแต่ตอนนั้นทำหมันไปนานยังครับทำนานแล้วก็ทำมา5 ปีแล้วค่ะทำมา5 ปีแล้วเหรอครับใช่แต่ตอนที่ทำเจ้าของสังเกตไม่มีไข่สองใบครบไหมตอนเขามีไข่หนึ่งลองไข่ใบเดียวป่ะเพราะถ้าเกิดไข่ใบเดียวนะใช่เหมือนว่าเขาจะลองไข่ใบหนึ่งได้อีกใบหนึ่งยังไงไม่รู้จำไม่ได้แล้วโอ้งั้นจะต้องออกแสดงว่าอาจจะออกไม่หมดนะเพราะถ้าเกิดมีไข่ใบเดียวอีกใบนึงบอกได้เลยหายากสามารถพามาตรวจได้ไหมคะใช่มาตรวจอีกทีนึงก็ได้เพราะถ้าเกิดไข่ใบนึงบอกได้เลยอาจจะค่อนข้างหายากนิดนึงเพราะบางตัวเล็กมากเราต้องไล่หายอีกทีนึงบางตัวอยู่ขาหนีบเนี่ยผมยิ่งยากเข้าใหญ่เลยอ๋อแล้วอันนี้ตรวจได้ยังตรวจโดยการยังไงคะคือจริงต้องไข่อย่างเดียวเลยคืออาจจะคำเบื้องต้นก่อนเพราะมันตัวอยู่ขาหนีบเราก็จะเจอไข่เลยแต่ถ้าเกิดอยู่ในท้องเนี่ยอาจจะยากละคือจริงๆอุลตราซาวด์เนี่ยก็บอกได้เบื้องต้นแต่บางทีมันเล็กมากก็อุลตราซาวด์ยากเหมือนกันส่วนใหญ่ถ้าไม่เจอจริงๆสุดท้ายแล้วบวกกับเจ้าของมั่นใจว่ามีไข่ใบเดียวตอนที่ทำนะก็อาจจะต้องกรีดเปิดเข้าไปดูเช็คข้อมูลเก่าของโรงพยาบาลเขาเห็นว่าที่นี่มีบริจาคเลือดด้วยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับคือที่นี่เราก็เป็นธนาคารเลือดอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีทั้งเลือดหมาทุกแมวเลือดแมวโดยส่วนใหญ่ที่ตอนนี้เราใช้อยู่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเลือดสดคำว่าเลือดสดก็คือว่าสมมติแมวมีตัวหนึ่งที่ต้องการเลือดเนี่ยเราก็จะทำการติดต่อเจ้าของรบกวนน้องมาจับเลือดเสร็จแล้วก็คือหลังจากที่พาน้องมาเสร็จเราก็จะทำการตรวจร่างกายน้องแล้วก็ตรวจเลือดน้องก่อนที่จะบริจาคเลือดว่าน้องพร้อมในการบริจาคเลือดหรือเปล่าถ้าน้องเขาพบว่าค่าเลือดดีไม่มีเอชไม่มีลิวคีเมียแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก็จะทำการบริจาคเลือดแล้วก็เอาเลือดที่บริจาคเนี่ยให้กับน้องแมวป่วยนั้นมันไม่สามารถเก็บเลือดเหมือนเลือดหมาได้เพราะฉะนั้นก็เลยอยากเชิญชวนว่าถ้าเจ้าของคนไหนที่สนใจที่จะร่วมทำบุญหรือร่วมบริจาคเลือดเนี่ยก็แนะนำให้แบบอาจจะมาลงชื่อที่โรงพยาบาลมาเมลิมแฉ่งก็ได้คือไม่ต้องกังวลนะครับว่าที่นี่เราตรวจเลือดก่อนที่จะทำการบริจาคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าถ้าเลือดไม่ดีเราก็ไม่เอาเราก็ไม่บริจาคกับ2คือเราไม่มีการวางยาสลบระหว่างบริจาคเลือดเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่ามันความปลอดภัยมันก็สูงขึ้นไม่ต้องกังวลสามารถมาร่วมลงชื่อเพื่อบริจาคเลือดได้เลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะใส่ข้อมูลไว้ให้ด้านล่างนะคะถ้าใครที่สนใจอยากจะมาบริจาคเลือดกับโรงพยาบาลนะคะอันนี้ขอเลือดมาแล้วนะคะ
ขันเลือกเราปกติดีครับเป็นปกติทั้งคู่เลยใช่ไหมคะมงบงของหนูอันนี้ลูกเบื้องต้นนะครับดูเม็ดขาวว่ามีการติดเชื้อในกระแสโลหิตหรือเปล่าดูเขาเรียกว่าฮิมาตอกชิดก็คือค่าเม็ดแดงอันนี้ 43% ถือว่าโอเคเลยแล้วก็อย่างนึงก็คือเราดูเก็ดเลือดอยู่ที่ 2.5 ซึ่งถ้าผิดปกติมันจะมีขีดถ้าเราเห็นด้วยว่ามีดอกดาวอะไรขึ้นมาว่าผิดปกติเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในเลนส์ปกติดีในเขาเรียกว่าบัตรเค็มก็จะมีพวกค่าท่อน้ำดีค่าตับค่าของเสียค่าไตค่ากรูโคสแล้วนี่ค่าโปรตีนทุกอย่างก็อยู่ในเลนส์ปกติโอเคก็มีเม็ดขาวเม็ดขาวก็อยู่ในเลนส์ปกติเงี้ยอยู่ที่12,000นะครับความข้นของเลือดอยู่ที่ 37% เงี้ยแล้วก็มีเก็ดเลือดก็อยู่ในช่วง 300,000 กว่าคำว่าเก็ดเลือดเนี่ยที่เรากังวลคือเก็ดเลือดเพราะการผ่าตัดเนี่ยถ้าเก็ดเลือดต่ำเนี่ยมันจะมีผลทำให้เลือดไหลไม่หยุดนะครับคือถ้าเกิดผิดปกติเมื่อไหร่เราจะอาจจะต้องยังไม่ทำเราอาจจะต้องวินิจฉัยก่อนว่าไอ้เก็ดเลือดที่เขาต่ำจากอะไรส่วนตอนนี้พวกนี้ก็บาดเข็มก็ปกติดีครับอยู่ในเลนส์ปกตินะครับก็สามารถผ่าตัดได้ครับกลับมาแล้วนะคะปลอดภัยแข็งแรงกันดีทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจำเป็นจะต้องอยู่กองกันไปก่อนไปแล้วไปแล้วอย่าวิ่งอย่างนั้นสิลูกมันบังงงนะคะแม่บงใส่อะไรที่หัวแม่บงมีโทรโข่งอยู่ที่หัวด้วยดูเขามองแม่เขายังมีความมึนยานิดๆนะคะหรือเปล่าแต่ว่าถ้าทางจะรำคาญขอเล่ามากกว่านะคะปูเก้แป๊บเดียวเองอาทิตย์เดียวก็ออกแล้วทนหน่อยนะบาเคมาดมนะคะพี่บิมมาดมน้องเก้ใส่อะไรที่หัวครับบิมอย่าไปยุ่งกับเก้นะเก้เขาหงุดหงิดอยู่นะเดี๋ยวเขาก็ฟาดหรอกคุณแม่บองบองนะคะหูหงอยเลยแต่ว่าดมยาสลบแล้วฟื้นตัวเร็วกว่าวางยาจริงๆนะเพราะว่าตอนสมัยลุงบอมเบย์ทำหมันอย่างเงี้ยจำได้เลยว่าตอนนั้นก็ใช้เป็นแบบฉีดยาสลบเอากว่าจะฟื้นตัวคือแบบโอ้โหนานมากไปแต่เช้าทุกคนกลางคืนกลับมายังเดินเมายาอยู่เลยวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมียาแก้อักเสบแก้ปวดให้เขาทานนะคะ2เวลาเช้าเย็นแล้วก็อาทิตย์นึงใช่ไหมตัดไหมอ่ะใช่ครับระหว่างนี้ก็จำเป็นจะต้องกักบริเวณก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปกระโดดจนแผลปิขึ้นมาอย่าโดดลำคาญนะคะ